ี่ห้อกันค่ะมันคนละยี่ห้ออันนี้จะเป็นออริจินอลนะอันนี้มันจะมีคังคกมีคังคกอันนี้แพงเห็นไหมคะโอเคอันนี้แสดงว่าจะค่อนข้างแรงอ๋อค่ะและอันนี้พวกนี้มันจะเป็นถ้าหากว่าถ้าเป็นยี่ห้อเนี้ยถ้าเป็นสีฝาสีเข้มจะแรงกว่าอันนี้ก็จะมีรสผลไม้อันนี้จะเป็นรสองุ่นนะคะอันนี้จะแอลกอฮอล์จะน้อยกว่าอันนี้ประมาณแอลกอฮอล์ประมาณ18 19ถึง20นะคะพวกนี้จะประมาณ13 12 13อันนี้จะเป็นรสเค้าเรียกส้มชามุงส้มอะไรนะคะส้มชามุงค่ะชามุงใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันที่เป็นโกเบอรี่ผสมแล้วอันไหนโอเคที่สุดถ้าหากว่าจะกินที่มันรสผลไม้พวกองุ่นหรือส้มชามุงนี้ก็โอเคมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วมันจะเปรี้ยวหวานๆอ่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นออริจินอลคนที่เขากินแบบพวกแอลกอฮอล์ก็จะนิยมพวกเป็นออริจินอลมากกว่าแล้วแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ประมาณ 19-20% ค่ะจะไม่เกิน 20% พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคนเกาหลีถ้าจะกินเขากินเพียวไงคะเขาจะไม่ผสมมันคือเหล้าใช่ไหมมันคือเหล้าใช่ค่ะอันนี้คือเหล้าเหมือนเหล้าหมักจากมันฝรั่งมันจะคล้ายๆเหล้าขาวบ้านเราแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่แรงเหมือนแบบเหล้าขาวกลิ่นฉุนไหมคะกลิ่นจะไม่ฉุนมากเขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกินน้ำมะพร้าวแต่เมาเหมือนเหล้าขาวจริงเหรอจะอร่อยนะมันจะออกหวานๆนิดๆค่ะโอเคจัดไป1ขวดอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือโซจูค่ะอย่าคิดว่าเป็นน้ำเปล่านะคะนี่คือโซจูนะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือเขากินเหล้ากันเป็นเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมเลยอ่ะคนเกาหลีนี่ถ้าเกิดอายุ20ขึ้นไปนี่ทุกคนกินเหล้าเป็นนะอ๋อหรอคะใช่เหมือนกับในการเข้าสังคมต้องใช้เหล้าในการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะนี่ครับเป็นน้ำอัดลมนะครับอัดลมเข้าไปอ๋อโอ้โหแล้วทำไมล่ะเนี่ยคนละ2ขวด3ขวดสุดยอดเลยลมเลยน้ำหวานเวลาหนาวโอเค